สวัสดีครับผมภูดิษฐ์พงษ์อาชาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงทองวิทยาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมก็เป็นนายกมา4สมัยสมัยนี้เป็นสมัยที่4นะครับก็7ปีกว่าละก่อนหน้านี้ก็เป็นรองนายกมา6ปีนะครับสิ่งที่อยากจะมาบอกกล่าวนิดนึงว่าสมาคมศิษย์เก่าแสงทองเขาทำอะไรกันบ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับประสานงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลเพื่อสังคมเพื่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่แล้วของเรามักจะเป็นงานการกุศลช่วยเหลือสังคมนะครับทั้งสิ้นส่วนมากเลยนะครับก็ศิษย์เก่าเราเนี่ยที่จบจากโรงเรียนแสงทองไปแล้วมีหลายหมื่นคนหลายหมื่นคนนะตลอดระยะเวลาของโรงเรียนเราที่เรากำเนิดมาเนี่ยตั้งแต่ปี1947นะฮะส่วนสมาคมศิษย์เก่าเราเนี่ยกำเนิดเมื่อปี1974เลขสลับกันนิดนึงนะครับก็มีที่ศิษย์เก่าเราที่ไปประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ใหญ่โตในบ้านเมืองเยอะแยะมากมายแต่ที่เราเน้นที่สุดก็คือความสุขความรักต่อกันระดับให้รู้ว่าเราคือลูกศิษย์ของพ่อบอสโกเราเติบโตมาในแบบสไตล์ของซาเลเซียนนะครับซึ่งมีความรักความเอื้ออาทรต่อกันเป็นหลักครับกิจกรรมหลักๆที่เราทำเนี่ยก็มีอันดับหนึ่งเลยของเราก็คือจัดงานคืนสู่เหย้าชาวแสงทองนะฮะก็จะเป็นการรวมรุ่นศิษย์เก่าทั้งหลายเนี่ยมาร่วมปาร์ตี้กันมาร่วมคืนสู่เหย้ากันภายในโรงเรียนแสงทองนะครับจัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากซาบซึ้งใจมากก็คือจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีซึ่งเราจัดมาถึง19ครั้งนะครับ19ครั้งจัดให้กับพระราชินีของเราซึ่งพระพันปีหลวงของเรานะครับก็จัดมาหลายสิบปีแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้จัดเนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดด้วยและอย่างพระองค์ท่านทรงประชวรด้วยนะครับก็เลยงดจัดมาหลายปีอีกอันหนึ่งที่มีหลายกิจกรรมครับเท่าที่ผมรวมๆมา20กว่ากิจกรรมอันดับ3ที่ให้ความสำคัญก็คือจัดฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าแสงทองผมก็จัดมาเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดมาเป็นครั้งที่10แล้วนะครับก็จะมีเหล่าบรรดาศิษย์เก่าจัดทีมฟุตบอลมาเตะในสไตล์ฟุตซอลนะในสนามหญ้าเทียมครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ30ทีมทีมหนึ่งก็20คนก็ได้600คนจะเป็นศิษย์เก่าที่ยังหนุ่มยังแน่นอายุ30กว่า40กว่าอะไรเงี้ยฮะก็มาเริ่มเตะบอลฟุตซอลกันเป็นการสมัครสมานสามัคคีกันในระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ชอบมากครับชอบมากจัดทุกปีจัดทุกปีปีนี้ที่ผ่านมานี่ก็จัดไปแล้วนะครับอีกอันนึงที่เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของสมาคมเราก็คือแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดประเทศไทยเราโดนสถานการณ์โควิดไป3ปีนะฮะ3ปีซ้อนบ้านเมืองเงียบสนิทหมดเลยการค้าขายก็ทำกันไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะในละแวกรอบๆโรงเรียนเราก็ได้จัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพครั้งละ1,500 ชุดนะครับจัดแจกที่นี่นะครับที่โรงเรียนเรานี่แหละครับแล้วก็ให้ประชาชนโดยรอบในเมืองหาดใหญ่มารับไปจัดมาแล้ว3ครั้งตอนช่วงโควิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้ช่วยเหลือสังคมครับทางสังคมเราภาคภูมิใจมากๆก็คือกิจกรรมจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของศาสนาพุทธเราเนี่ยนะครับโดยเราจะเปิดเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียนแสงทองของเราเนี่ยนะฮะที่เป็นเด็กศาสนาพุทธมาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นเวลา14วันหรือ2สัปดาห์นะฮะเพื่อจะได้ขัดเกลาบ่มนิสัยให้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาพุทธของเราเป็นตลอดเวลาถึง2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์จัดมาแล้ว10ครั้งนะฮะจัดมาแล้ว10ครั้งครั้งละ100คนเยอะมากทีเดียวครับฉะนั้นเนี่ยมีเด็กๆเยาวชนที่ผ่านการบวชสามเณรกับเราไปเนี่ยเป็นพันคนนะครับเป็นพันคนนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมต่อมาก็คือจะบริจาคโลหิต
มอบให้กับสภากาชาติไทยเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่จะต้องใช้เลือดโลหิตเนี่ยต่อไปก็คือเราจัดโครงการให้เลือดต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับโอ้ก็จัดมา10กว่าครั้งแล้วเช่นกันนะครับจัดเป็นประจำทุกปีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำที่เราได้ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งประเทศก็คือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วหรือหลายๆครั้งที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็ช่วยอยู่แถวนครระโนดแถบจังหวัดชายแดนที่ติดริมทะเลนะครับหนักหนาสาหัสมากเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาโดยการระดมขอรับบริจาคจากผู้ปกครองก็ดีจากศิษย์เก่าก็ดีหรือจากนักเรียนด้วยเองก็ดีแล้วขนของเราเนี่ยไปช่วยเขาก็หลายครั้งนะครับหลายครั้งเชิญวิทยากรเก่งๆมาบรรยายให้กับนักเรียนมาให้อวาทกับนักเรียนก็หลายครั้งโดยเฉพาะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือมีแง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ดีที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเชิญมาให้ส่งเสริมกำลังใจมาให้คำชี้นำชี้แนะกับนักเรียนตอนเช้าก็มีเป็นประจำรณรงค์ให้ทุกคนศิษย์เก่าเราเนี่ยรักโรงเรียนของเราเนี่ยอันนี้เราทำเป็นประจำโดยผ่านเฟซบุ๊กของสมาคมศิษย์เก่าแสงทองเราเองนะครับซึ่งเราจะมีสมาชิกในเฟซบุ๊กของเราเนี่ยประมาณ 30,000 คนนะครับ 30,000 คนหมายถึงว่ามันไม่ใช่ศิษย์เก่าทั้งหมดหรอกครับเพียงแต่ว่ารวมแม้กระทั่งผู้ปกครองด้วยเด็กปัจจุบันนักศึกษาปัจจุบันด้วยอะไรด้วยก็หลายๆคนก็หลายๆส่วนนะครับอยู่ในเฟซบุ๊กของสมาคมศิษย์เก่าแสงทองของเราเนี่ยเกือบ 30,000 ท่านนะครับเกือบ 30,000 ท่านนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ยังมีอีกเยอะแยะมากมายในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าแสงทองของเราที่ทำให้กับโรงเรียนของเราทำให้กับพ่อพัสโกซึ่งเป็นหัวใจหลักของเราทำให้กับพระแม่มารีทำให้กับสถาบันของเราเราถือธงอยู่ธงหนึ่งก็คือธงแห่งความกตัญญูต่อสถาบันพอเราถือธงนี้เนี่ยมันจะหล่อหลอมกรรมการของสมาคมก็ดีศิษย์เก่าก็ดีเนี่ยทำโดยสมัครใจแล้วก็จิตอาสาจริงๆเราไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกกิจกรรมของสมาคมของเราเนี่ยจะเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจกรรมการกุศลทั้งสิ้นฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดในโลกถ้าอยากจะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนที่บัญชีนี้นะครับผมจะขึ้นหมายเลขบัญชีไว้ให้นะครับเพราะอย่างเดือน29มกราคมปีหน้าที่จะถึงเนี่ยนะฮะเราก็จะจัดกิจกรรมใหญ่ก็คือวิ่งการกุศลนะครับวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้เนี่ยมาบูรณะโบสถ์โรงเรียนแสงทองของเราซึ่งโบสถ์ของเราเนี่ยเก่ามากแล้วอายุก็เกือบเท่าโรงเรียนนะครับ60กว่าปีแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปนะครับเราก็อยากจัดกิจกรรมในวิ่งการกุศลครั้งเนี้ยเพื่อนำเงินรายได้ตรงเนี้ยซ่อมบำรุงการซ่อมบำรุงโบสถ์ของเราคือรายได้จากการจัดวิ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือบูรณะโบสถ์โรงเรียนแสงทองวิทยาแล้วก็ให้คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับทั้งหมดเลยแบ่งเป็น2ก้อนหมดเลยก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันทำบุญนะครับสามารถโอนเงินทำบุญเข้ามาในบัญชีของสมาคมศิษย์เก่าแสงทองได้ตามที่ให้ไว้นี้นะครับสุดท้ายนี้ผมในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่าแสงทองก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ชมมาตลอดคลิปนี้นะครับหวังจะเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้ร่วมงานกันเพื่อสังคมเพื่อพ่อพระสโกของเราเพื่อพระแม่มารีของเราขอให้พระจงคุ้มครองทุกท่านให้ทุกท่านโชคดีด้วยเช่นกันครับขอบคุณมากครับ